สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่9 of Wands นะครับ Devil แล้วก็เป็นไพ่ Page of Swords Seven of Pentacles แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็ไพ่ The Lover ว้าวได้ภาพ Lover แล้วด้วยนะครับเป็นไพ่ Two of Wands แล้วก็เป็นไพ่ Page of Wands นะครับอิทธิพลไพ่ใบสุดท้าย Seven of Swords อิทธิพลใต้สำหรับ Nine of Pentacles ไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับโดยภาพรวมแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองยังได้เลือกกับการที่จะมีทางเดินของความรักความสัมพันธ์นะครับใน2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอาจจะยังมีโอกาสเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้ลงตัวมากขึ้นอีกช้อยส์หนึ่งก็คือหมายความว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเลือกเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูไม่ชัดเจนคุณอาจจะต้องเลือกที่จะต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณเองจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนต้องเลือกต้องปฏิบัติต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราต้องเลือกความชัดเจนให้มากกว่านี้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอ่ะความรักของคุณน่ะอาจจะยังมีโอกาสไปถึงความรักที่ดีแต่มันอาจจะเป็น choice เป็นตัวเลือกนะครับมันดูไม่ชัดเจนมันต้องอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะเลือกตัดสินใจยังไงอยู่ที่ความคิดของตัวคุณเป็นหลักด้วยนะครับแต่ไพ่เนี่ยจะให้คำแนะนำกับตัวคุณนะว่าคุณควรจะต้องเลือกทางเดินทางใดนะครับหรือว่าควรที่จะเลือกทางแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณมากกว่านี้แต่ว่าตัวคุณเองเท่านั้นเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกเพราะนี่คือดวงของคุณนะแต่ไพ่อาจจะแค่ไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นว่าคุณมีช้อยให้เลือกแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณแล้วกันเพื่อให้คุณเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันความรักที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดวิลแต่เดวิลเนี่ยเป็นไพ่ตัวตนของตัวคุณด้วยนั่นแปลว่าชาวกรกฎนะครับอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูลุ่มหลงกับความรักความสัมพันธ์นิดหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกที่ผูกติดผูกมัดกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปอินเกินไปกับความสัมพันธ์ดาวคู่ของคุณเนี่ยตอนเนี้ยนะครับโคจรขึ้นไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับมรณะแปลว่าอะไรพัดพรากจากไกลความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าห่างไกลความรู้สึกที่อาจจะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์หรืออาจจะแปลว่ามีเบเนฟิตบางสิ่งบางอย่างต่อกันก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่เดวิลปรากฏขึ้นมาค่อนข้างตรงอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ที่ว่าตัวคุณโอเคหรือไม่โอเคถ้าเราโอเคเราก็เลือกตัดสินใจไปต่อกับความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเรายังเลือกที่ว่าไม่โอเคถ้าความรักมันขึ้นด้วยความว่าเบนฟิตนะครับบางสิ่งบางอย่างบางทีเราอาจจะมีอีโก้มีความเป็นตัวของตัวเองโดยมีความรู้สึกว่าไม่อ่ะฉันไม่ต้องการที่จะเป็นชอยส์หรือไม่ต้องการที่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์นะครับประมาณนี้มีไพ่ใบนี้คือไพ่ Seven of Swords เกิดขึ้นไพ่เนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเน้นแล้วก็ย้ำนะครับกับความสัมพันธ์ที่อาจจะมี Third Party ได้สูงมากๆกับความรักสำหรับชาวกรกฎและมันอาจจะทำให้ตัวคุณต้องมีปัญหาทะเลาะกันและห่างไกลกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
7ดาบมันคือความไม่ชัดเจนส่วนไพ่เดวิลคือความรักความสมหวังความรักความสมหวังที่อาจจะดูไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับกับความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะครับมันไม่ได้มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกถ้าเรานะครับคิดว่าการที่เราจะรอคอยความชัดเจนมันอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนและรอคอยมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่อ่ะฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่เป็นตัวเลือกของใครนะครับประมาณนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณแหละจะเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกที่จะรักตัวเองก้าวเหรียญอิทธิพลใต้สำรับบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะรักตัวเองนะครับต้องการเคลียร์ความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเคลียร์แล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับเราไม่อยากคาราคาซังเราอาจจะเลือกที่จะห่างออกมาจากความสัมพันธ์ซะเพราะว่าดาวคู่เขาตกเรือนมรณะยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีระยะห่างกับคู่ของคนรักมากขึ้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะทำใจหรือว่าจะพยายามถอยห่างกับความสัมพันธ์ได้มากแค่ไหนพยายามถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์สำหรับใครที่ต้องการ move on เพราะเราอาจจะต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้เพราะเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวรู้สึกความรักอาจจะดูไม่ตอบโจทย์เนี่ยทำให้เราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราอะนะครับพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วพยายามรักตัวเองมีคุณค่าในตัวเองใส่ใจตัวเองนะครับเราจะประคับประคองตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่าในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันมีไพ่แบบนี้นะครับคือ Nine of Pentacles นั่นเองทำให้ความรักของคุณนั้นอาจจะมีคุณค่านะครับมีในเรื่องของความรักที่อาจจะดูดีและมีความสุขในอนาคตข้างหน้าก็ได้สำหรับใครที่เลือก move on แต่ใครที่ยังเลือกที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะอยู่นะครับกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิตหรือความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นตัวเลือกอยู่อะไรแบบเนี้ยถ้าคุณยังอยากจะรอนะครับถ้าคุณยังคิดที่แบบว่ายังเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบยังคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะครับเหมือนเขาก็ยังดีกับเรานะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่เคลียร์มันต้องใช้เวลาหรือเปล่าอะไรแบบนี้บางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะแบบหลังชนฝาแล้วแหละแต่ยังรู้สึกว่ามันยังคงต้องแบบต้องเคลียร์มากกว่านี้ไหมเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าความรักมันไม่เคลียร์ไงบางคนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องเคลียร์ให้ได้ถึงแม้จะเลิกกันแล้วมันไม่เคลียร์ก็ยังอยากเคลียร์อยู่นะเพราะว่าลูกดวงหลายคนนะมาถามผมนะครับว่าความรักมันจบไปแล้วแต่หนูรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์กับความสัมพันธ์อะนะคือบางคนอาจจะแบบทะเลาะกันห่างไปแต่ยังไม่ได้เลิกกันนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันยังไปต่อได้หรือมันจบแค่นี้แล้วบางคนแบบฟุ้งคิดเยอะนะครับประมาณนั้นเนาะว่าแบบอ่อนไหวเซนซิทีฟอยู่ว่าแบบเหมือนมันยังมีโอกาสหรือเปล่าที่เขายังจะกลับมาหรือเขายังจะเลือกเราอะไรแบบเนี้ยบางคนยังมีโอกาสที่ยังคิดแบบนี้อยู่นะครับหลังทั้งที่ตามจริงอ่ะหลังชนฝาแล้วนะครับต่างคนต่างแยกย้ายแล้วแต่ยังคิดอยู่ว่ายังมีโอกาสหรือเปล่าที่เขายังจะกลับมาเป็นคู่ของเรานะครับถามว่ามีโอกาสไหมมันมี The Lover น่ะนะครับถ้าไม่ได้ขึ้น Devil กับไพ่ใช่ไหมเจ็ดดาบเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณยังเป็นคู่ครองคนรักนะครับที่ดีต่อกันมันอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือการไม่มีเวลาหรือความหวั่นระแวงไปเองแต่อันเนี้ยเลเวอร์มาพร้อมกับไพ่ใบเนี้ยมันแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังคาราคาซังที่คุณยังจบไม่ลงที่คุณยังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยหรือคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้เนี่ยไพ่เนี่ยให้น้ำหนักเลยว่าตัวคุณเองอ่ะยังมีความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่เพราะใจคุณเป็นเดวิลเนี่ยมันขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณถามว่าฉันไม่ได้เป็นคนมีลักซ้อนทำไมเดวิลขึ้นมาทางตัวเองแปลผิดแล้วคุณไม่ได้เรียนไพ่แบบละเอียดคุณจะไม่รู้ว่าเดวิลขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองอ่ะยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเขาอาจจะเป็นความลุ่มหลงที่ยังเลิกกับเขาไม่ได้นะครับยังรู้สึกว่ายังตัดเขาไม่ลงยังเคลียร์ไม่ได้นะครับประมาณนั้นหรือตัวคุณเองยังคิดอยู่ว่าเขายังมีเบเนฟิตต่อตัวคุณเองถ้าเราเลิกกับเขาไปเราก็ยังเดินด้วย
ตัวของตัวเองไม่ได้เรายังแบบพึ่งพาเขาอยู่ถ้าเราตัดไปแล้วอ้าวใครจะดูแลใครจะส่งเสียใครจะอะไรเราล่ะบางคนคิดถึงเรื่องเบนฟิตสังเกตดูไพ่สำหรับนี้ทำดีมากเดวิลเนี่ยเห็นไหมมีหางด้วยซาตานเดวิลคนนี้นะครับเขากำลังเอาเงินมาล่อเอาไอศกรีมมาล่อเห็นไหมครับนั่นแปลว่ามันมีเบนฟิตแปลว่าเขายังมีเบนฟิตต่อคุณคุณอาจจะเลือกไม่ตัดเขาเพราะอะไรบางคนเลือกเพราะลูกบางคนเลือกเพราะการเงินที่เขายังซัพพอร์ตเรานะครับหรือเขายังมีเบนฟิตบางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณคุณเลยรู้สึกหรือคุณยังรักเขายังแบบยังยอมเขาได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันมันอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าคุณยังมีเบนฟิตบางอย่างอยู่ในใจที่คุณยังตัดเขาไม่ลงยังจบเขาไม่ได้นะครับยังคิดอยู่ว่าเขายังเป็นคู่กับเราได้ยังคิดอยู่ว่าเรายังไปได้หรือยังทนได้ขอให้เขาแค่ยังมีเราอยู่ในความรู้สึกแล้วยังไม่ลืมเรายังรักเราอยู่และหรือยังเคลียร์ความชัดเจนให้เราได้เนี่ยนะครับคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หรือยังเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม 1-15 บอกเลยว่ายังไงก็ยังเคลียร์ไม่ลงอย่าเพิ่งเคลียร์นะครับอย่าเพิ่งเคลียร์เพราะอะไรเพราะว่า7ดาบยังไงอ่ะความรักอ่ะต่อให้เคลียร์มันก็ยังมีปัญหาเดิมๆเข้ามาอยู่ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับถ้าใครยังอยากไปต่อให้คุณมองอนาคตการไกลเป็นระยะยาวนะครับอัศวินถือเหรียญแล้วค่อยๆประคองนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์จากเด็กถือเหรียญเช่นกันอัศวินถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้ปรับและพัฒนาเข้าใจเขาด้วยเพราะเราเลือกเบนฟิตเราจะไม่มีความสุขความรักที่มั่นคงนะครับเพราะอะไรเราเลือกที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองเราเลือกที่จะจมอยู่กับโมหะจริตของเรานะครับไพ่เดวิลอาจจะดูเหมือนคำพูดอาจจะดูแบบรุนแรงนิดนึงตามจริงไม่ใช่รุนแรงผมเรียกว่ายาแรงแล้วกันผมอาจจะพูดยาแรงนิดนึงกับตัวคุณแล้วกันว่าถ้าคุณยังเลือกเบนฟิตนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีความรักที่สมหวังเขาอาจจะแค่ดีกับคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้รักคุณก็ได้เพราะคุณหวังแค่เบนฟิตแล้วคุณจะเอาความรักจากเขาได้ไงแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเขาอาจจะยังเป็นคู่กับคุณได้เพราะมันเป็นอยู่ด้วยเบนฟิตเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณและคุณก็ยังคงต้องอยากได้บางสิ่งบางอย่างจากเขาอยู่ถ้าเราตราบใดที่เรายังรักตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนกรณีแรกที่เรารักตัวเองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆยืนด้วยขาของตัวเองเมื่อนั้นต่างหากล่ะที่คุณจะเป็นอิสระกับความรักและอาจจะเจอคู่ที่ดีกว่าแต่ถ้าเรานะครับยังเลือกที่จะยังมีเขาอยู่คุณก็ต้องอดทนมีไพ่แบบนี้เลย Seven of Pentacles คุณหวังผลที่อยากจะให้เขาตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรบางอย่างนะครับก็คือนั่นแหละเราก็ต้องอดทนอดกลั้นแต่คุณจะยังได้สิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้าเราอดทนมากพอนะครับและไม่เรียกร้องเกินไปมองการไกลในระยะยาวพูดง่ายๆคุณต้องอยู่ให้เป็นถ้าคุณหวังแค่ benefit อย่าหวังว่าจะให้เขามารักเราเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองยังรักด้วยใจไม่บริสุทธิ์เพราะคุณหวังแค่ benefit แล้วคุณจะหวังให้เขามาชอบมาปลื้มหรือมารักเราได้ไงแต่ถ้าเรายืนด้วยขาของตัวเองแล้วอะนะครับถ้าเขาไม่รักเราอ่ะเราเลือกที่ตัดแล้ว move on ได้หรือเลือกที่จะรักตัวเองแล้วห่างออกจากความสัมพันธ์ก็ได้เพื่อให้รอให้มันชัดเจนก็ได้แต่คุณไม่เลือกคุณเลือกที่จะเอา benefit คุณก็ต้องไปตามนานแบบนั้นเป็นต้นนะครับไพ่เนี่ยบอกว่าบางทีเราก็ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามมองการไกลไปในระยะยาวอีกสักหน่อยนึงนะครับอย่าเอาแต่ใจเกินไปทุกอย่างมันไม่ได้ครบ2 in 1หรอกมันอยู่ที่ว่าถ้าเรา lucky in love เราจะไม่ lucky in game แต่ถ้าเรา lucky in game เราก็จะไม่ lucky in love นะครับอยู่ที่เราตัดสินใจแต่ถ้าเราจะเรียกร้องเอาทุกอย่างเราจะสูญเสียทุกอย่างไปนะครับเหมือนกับจับปลา2มือดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเราเลือกความรักที่เป็นคู่ของเราเราก็ต้องเลือกที่จะกล้าตัดสินใจเคลียร์ก่อนก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องตัดแล้ว move on เลยทันทีบางคนก็รีบร้อนเกินนะครับเห็นว่าเขามีคนอื่นปุ๊บเราไม่ชอบที่จะเห็นคนเขามีคนอื่นเราต้องใจเย็นกว่านี้คุณก็ต้องมีสติกว่านี้คนเรามันผิดพลาดได้
แต่ผิดพลาดเราต้องรู้จักแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวอะไรประมาณนี้เราให้โอกาสเขาได้แต่โอกาสนั้นน่ะมันอยู่กับเขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกรับไหวหรือโยนมันทิ้งไปเรามีหน้าที่นะครับที่เราจะอดทนแล้วก็รอคอยถ้าเราต้องการความรักจากเขาจริงๆนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะยังมีโอกาสที่คุณยังเป็นคู่กับเขาได้นะถ้าเราไม่มีเบเนฟิตจากเขาเรายังมีโอกาสที่เราจะเคลียร์แล้วก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ